Ata. What matters to o y you ใกล้ชิดคณิตศาสตร์ชีวิตใกล้ขิดคณิตช่วยด้วยสวัสดีค่ะนี่คือใกล้ชิดคณิตศาสตร์นะคะรายการที่เราจะเอาคณิตศาสตร์มาแก้ไขความชิดในชีวิตนะคะอยู่กับโบนัสและพี่พัดคขาพัด,พด,พดวติวุธิพงศ์จากเพจคณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็นครับผมไหนยังไงวันนี้ วันนี้เราจะมาคุยเออเพิ่งรู้ตัวตอนไปฟังอีพีก่อนๆว่าว่าเราเกินทุกรอบเลยว่าเรื่องนี้ใกล้ตัวสุดๆเราเกินด้วยเราเราเราพูดทุกรอบเลยและรอบนี้จะเป็นอีกรอบหนึ่งที่เราจะคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวสุดๆบุญชอบของเซลไหมชอบดิชอบมากคือเห็นไม่ได้ต้องพุ่งเข้าใส่เห็นป้ายแดงต้องพุ่งเท่านั้นเออ ปกติของเซลล์เนี่ยเขาก็ชอบบอกเป็นแบบว่าลดกี่บาทลดกี่เปอร์เซน็นต์อะไรอย่างเงี้ยถ,ถูกไหมถูกเราเคยไปอ่านบทความมาบทความหนึ่งเขาบอกว่าหนึ่งในห้าของคนในสังคมเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะลืมวิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ไปหมดแล้วพปลวา่าเป็นกลุ่มไหนหนึ่งในห้าหรือเป็นกลุ่มที่เหลือเป็นหนึ่งในห้าที่ที่คำนวณไม่เป็นเพราะว่าเวลาเห็นป้ายของเซลล์เนี้ยก็จะหันไปถามคนที่มาด้วยตลอดว่ามันเหลือกี่บาท เท่าไหออเออพอคิดไม่ถูกบนนั้นไม่ใช่ร้อยไม่ใช่คนเดียวมีคนอีกจํานวนมากที่ที่คํานวณเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นก็นี่ไงหรือหรืออาจจะคํานวณเป็นแต่ว่าพอมันซับซ้อนมากๆอะบนนั้นแล้วมันก็จะเอาไม่อยู่เนอะหม่อ่าเริ่มถามแบบง่ายๆก่อนเลยเป็นแบบว่าคําถามเปิดอ่ะคิตตามนะคุณฝู้ฟังคิดตามไปด้วยซื้อของลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเรามีบัตรลดท็อปอัพไปอีกสิบเปอร์เซ็นสรุปลดกี่เปอร์เซ็นต์สามสิบไงผิด อะไรก็ยี่สิบกสิบเป็นเท่าไหร่คุณฟังคุณเพียวแมทด้วยซ้ำคุณคิดไม่ได้หรอยี่สิบกสิบเป็นเท่าไหร่นั่นแหละอ่ะนั่นคือสิ่งที่คนจํานวนมากเข้าใจผิดเอาเออการลด20%โอเคใช่ถ้าเราลด20บาทแล้วลดอีกทีอ่ะอีก10บาทเนี่ยแบบทับอ,อัพไป10บาทเนี่ยอ,อันนี้เป็น20่สบวก1ิเป็น30อันนี้ถูกอเออแต่การคิดเปอร์เซ็นต์น่ะมันไม่ได้คิดแบบนั้นเว้โบนัส พอ,อสุดท้ายแล้วว่าอะนึกตามตัวน้าสมมุติว่าของเนี่ยราคาร้อยบาทลดยี่สิบเปอร์เซ็นครั้งแรกก็คือลดไปยี่สิบาทถูกไหมเหลือแปดสิบาทคราวนี้รอบที่สองอ่ะมันลดสิบเปอร์เซ็นแต่มันไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นของหนึ่งร้อยเริ่มต้น,นด้วยบนัสแต่มันคือสิบเปอร์เซ็นของของที่ลดแล้วของแปดสิบเหรอใช่คือมันลดเป็นลำดับอะโบนัสมันลดยี่สิบก่อนเหลือแปดสิบ แล้วค่อยลดอีกสิเซนของแปดสิบซึ่งก็กี่บาทคือแปดบาทอ่าทันปะเออเออทนัทนทนันทันพราะรอบแรกลดกี่บาทรอบแรกลดยี่ิบเออรอบสองลดอีก8บาทอือเพราะลดรวมทั้งหมดอะคือยี่บดบาทอืซึ่งคิดเป็นยี่สิดเอร์เซนต์อมเนื้อไหมอืมแสดงว่าโอ้โหนันสียตาว่างเปล่ามากตัวนี้ ต่ว่าตามทันใช่ไหมตามทันแล้วตอนนี้แต่ว่าบ้างปะอาจจะดูว่างเปล่านิดนึงโอเคแต่สรุปคือการลดยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วต่อด้วยสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมันลดรวมจริงๆแค่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เออไม่ใช่สามสิบไม่ใช่สามสิบอย่างที่เราคิดนี่คือนี่คือตัวอย่างของการคำนวณเปอร์เซ็นต์เนอะวเวลาคิดเปอร์เซ็นต์แต่เราคิดเป็นลำดับเหมือนแบบอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเจอประจำเนอะเช่นสมมติคิดราคา,าหานี่เงี้ยถ้าบวกสวิตชาร์ตสิบเปอร์เซ็นต์แล้วบวกแวดอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย <17. laughs> เออใช่มันไม่ถูกหมายถึงว่ามันเป็นโลจิกเดียวกับเมื่อกี้เลยเอ,อคือมันต้องเอาหนึ่งร้อยอะไปบวกสิเปอร์เซ็นก่อนเป็นร้อยสิบแล้วค่อยไปคิดเจ็ดเปอร์เซ็นของร้อยสิบอีกทีอ่าไม่ใช่ของร้อยอ๋อไม่น่าล่ะมันก็เลยเยอะสะบัดเลยทีเนี้ยใช่ใช่ใช่นั่นคือประเด็นนัออ่นคือประเด็นมันเลยเยอะสะบัดเลยใช่ใช่ใชอ่ะนี่คือตัวอย่างแรกที่แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆรแล้วการคิดเปอร์เซน็นตอะถามว่า ถ้าเรามาค่อยๆค,ค,คิดดีๆอ่ะโบนัสแบบมามามแบบหยิบกระดาษปากกามาทดเลขดูอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพอเข้าใจแหละสุดท้ายอ่ะแต่ถ้าบางทีมันเร็วเร็วลิบๆหรือว่าแบบมองผ่านๆแล,แล้วแล้วต้องตอบเลยอย่างเงี้ยก็ตอบแบบหนูเนี่ยแหละเออบางทีเร, <c oughs> เราเราพลาดนะไม่ใช่แค่โบนัสนะแต่หมายถึงว่าคนอื่นบางคนเนี่ยก็อาจจะพลาดได้อือ่ะเช่นมีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเนี้ยเมื่อก่อนไม่ค่อยเห็นแต่เดี๋ยวนี้ยเห็นบ่อยอะไรเขาชอบบอกว่า ชิ้นที่สองลดห้าสิบเปอร์เซ็นตอุ้ยอันเนี้ยหนูทําหนูซื้อบ่อยเลยเคยไหมเออสมมติว่าบางครั้งเราอยากซื้อชิ้นเดียวอ่ะอืมแต่มันเห็นคําว่าชิ้นที่สองลดห้าสิบเปอร์เซ็น่ะเออมันครึ่งราคาหนูเว้ยพี่เออคุ้มไงมันดูน่าซื้อถูกป่ะอ่าแต่บรรัดลองคิดดีดีเว้ยจริงๆงแล้วการที่ชิ้นที่สองลดห้าสิบเปอร์เซ็นตอ่ะมันคือการลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับบัดยี่สิบห้าเหรอทำไมยี่ห้าก็มันหารกับชิ้นแรกใช่ใช่ถ ปลกใจไม่ไม่เตรียมตัวว่าเราจะตอบถูกถูกเหรถูกถูกถูกอะไรวะเนี่ยถ้าใครยังตามไม่ทันเดี๋ยลองคิดตามถ้าขอราคาหนึ่งร้อยบาทชิ้นที่สองลดห้าสิบเปอร์เซ็นแสดงว่ารวมกันสองชิ้นอะเราจะายกี่บาทมันก็จะหารกันชิ้นละยี่ิบห้ายี่ห้าโอ้มันงคิดข้ามันมาเอาแบบลองคิดซะชัดชิ้นละหนึ่งร้อยสองชิ้นเป็นสองร้อยถูกป่ะชิ้นที่สองลดห้าสิบเปอร์เซ็นตแปลว่าชิ้นที่สองเหลือกี่บาทห้าสิบเหลือห้าสิบาทแสดงว่ามันคืนร้อยห้าสิบจาก สองร้อยถือว่าเพราะมันลดไปจริงๆก็คืออย่างที่บุณนัทตอบแหละคือยีอ่ห้าเปอร์เซ็นต์ต่ลองคิดตามนะการพูดว่าชิ้นที่สองลดห้าสิบเปอร์เซ็นตกับการพูดว่าสินค้าของเราลดยี่ห้าเปอร์เซ็นตถามว่าอันไหนมันฟังดูแบบ,บเล้าใจเก<บ>ันว่มบุณน,น,แบบนัทชิ้นที่สองลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่พี่ใช่ปะปลุกเล้าสุดๆทั้งๆที่จริงๆแล้วมันลดเท่ากันเลยแล้วเผลอๆอ่ะการลดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์น่ะอาจจะดีกว่าอีก เพราะเราได้ชิ้นเดียวไงหมายถึงว่าบางทีเราไม่ได้ต้องการของใช่ป่ะแบบของบางอย่างเนี้ยบราณจะซื้อตุนทําไมก็มันลดราคาไงนั่นแหละประเด็นคือไอ้การการที่ร้านค้าจงใจใช้โปรโมชั่นแบบว่าชิ้นที่สองลดห้สิบเปอร์เ็นต่ะมันได้ประโยชน์สองทางเลยหนึ่งคือมันฟังดูเล้าใจอืกับสองคือเขาได้ระบายของด้วยก็จริงพอเห็นภาพปะเรามันท่ากันตลาดชัดๆใช่ใช่ใช่ จริงๆจ,จะเรียกว่าธาตุการตลาดก็ไม่ถูกแต่ว่าถ้าอยากเรียกว่าเป็นเหยื่อคณิตศาสตร์ได้ปะอุย้ยเออดูดงโง่กว่าเดิม <laughs> ไม่ไม่ไม่อยากใช้คำว่าโ<อ>ง่ง<อ>งงให้ใช้คําว่าเอ,อโดนหลอกลวงไม่ได้ต่างเลย <laughs> เ,อเอาจริงนะคือจากเมื่อกี้มาตอนนี้ไม่ต่างเลยค่าเท่าเดิมเลยเป๊ะเออโอเคนั่นคือนั่นคือตัวอย่างที่สองเนอะที่อยากให้เอามาให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆมันถ้าเราคิดเลขดูดีๆอ่ะเออมันเห็นอะไรแต่ว่าบางครั้งเรา มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเนาะว่าว่า,วาพอเราไม่ทันได้ตั้งตัวหรือพอเราไม่ได้ตั้งใจคิดดีๆอะ่ะแล้วคนตั้งราคาเหมือนคนทําการตลาดอะ่ะเขามองออกว่าเราจะคิดเลขยังไงเหมือนเขามองเลยเราไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะเออแล้วเขาก็หลอกให้เราตกหลุมได้สําเร็จเนาะก็หลอกคนแบบโบอะ่ะเอออไม่ใช่จริงๆริงไม่ใช่คนแบบโบนะเอาจริงจริงคนอย่างเราเองอะ่ะไม่รู้คนอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นคนที่แบบสนใจคณิตศาสตร์ทํางานคณิตศาสตร์อะไรเงี้ย แต่เอาจริงๆนะบางครั้งหน้ามืดหน้ามืดอะ่ะโดนเหมือนกันใช่ไหมละ่ะ <laughs> ม,มันก็ไม่ไหวเห <laughs> <Okay. S 2> <laughs> มือนกันหมายถวงว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจมานั่งคิดเลขตลอดเวลาออะอย่างม,มีตัวอย่างนี้อันนี้อันนี้เราชอบมากเลยเราไปอ่านเจอมานะไปอ่านเจอมาไอ้อย่างสองข้อไปก็เป็นเรื่องของการคิดเลขเพียวๆถูกไหมอืมแต่อย่างข้อเน,นี้ยเรารู้สึกว่าข้อเน,นี้ยแบบมันหูมัน,ห,มนหลอนแค่นี้ได้หรอ,อยังไงอ่าลองฟังสมมุติว่ามีของชิ้นหนึ่งเป็นเสื้อละกันตัวละสี่ร้อยแปดสิบบาทมีโปรโมชั่นสองอัน อันหนึ่งคือลดร้อยยี่สิบาทอืมแต่อีกอันหนึ่งคือลดยี่ห้าเปอร์เซ็นตอันไหนคุ้มกว่ากันลดร้อยี่สิบดิเออเท่ากันเท่ากันได้ไงคิดดีดีร้อยยี่สิบหารสี่ร้อยแปดสิบคูณร้อยมันได้ยี่สิบห้าเว้ยบนัดเพราะงั้นจริงๆแล้วจะลดร้อยี่สิบบาทหรือลดยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะบุัตเท่ากันมันลดเท่ากันเอาแต่มันใช้เลขร้อยี่สิบไงใช่นั่นแหละคือทริคเว้ยเ,เลขร้อยยี่สิบอะมันฟังดูแบบ มันเล้าใจอ่ะเออมันเล้าใจจริงใช่ปะมันโอ้โหก็มื่ก็ี้พี่พูดมาหนูเลือกอันแรกเลยอะคุณพี่คุณน้องรถต้องร้อยี่สิบาทมันออจะคุ้มไปเลยขนาดนี้เออเพราะว่านึกตาหิือร้อยี่สิบมันมันมาหาสี่ร้อยแปดสิบางคนที่ไม่ได้คิดเลขเก่งอ่ะอคิดตามไม่ทันนะแต่เลขร้อยี่สิบอย่าว่าแต่เพระ่เลยเราเองอะมองผ่านๆอะคือถ้ากดขึ้นคิดเลขก็จะคิดออกเนอะอแต่ถ้ามองผ่านๆอะเราว่าร้อยยี่สิบก็ตาลุกวาวนะตาลุกวาวอ่าอ่ะทีนี้ถึงตรงเนี้ย เหมือนกับว่าการบอกเป็นตัวเลขอ่ะจะดีกว่าการบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะเออแต่ถ้ามองอีกอย่างหนึ่งอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งเลยเป็นอะไรเดียร์คราวนี้ไม่ใช่เสื้อแล้วเป็นถุงเท้าแล้วกันอืถุงเท้าคู่ละสี่สิบแปดบาทระหว่างลดราคาสิบสองบาทกับลดยี่ห้าเปอร์เซ็นตอันไหนคุ้มกว่ากันยี่ห้าเปอร์เซ็นตใช่ป่ะเพราะมันเยอะเพราะว่าเลขมันเยอะกว่าใช่นั่นแหละคือประเด็นเอา นั่นแหละคือประเด็นพอนจริงแล้วถ้ามาดูเลขดีดๆนะมันเหมือนกันเลยเลขชุดเนี้ยเหมือนเลขชุดที่แล้วเป๊ะเลยอืมแต่คราวเนี้ยเราต้องเลือกระหว่างสิบสองบาทกับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเออแล้วเราก็จะเลือกยี่ห้าเปอร์เซ็นบนนั้นไม่ต้องห่วงบนนั้นไม่ใช่คนส่วนน้อยมีคนเคยเอาตัวอย่างเนี้ยไปทํางานวิจัยมาแหละเหมือนว่าไปทําแบบสํารวจแล้วกันนม่ยเรื่อง,งานวิจัยมันดูจริงจังเกินแต่ว่าเอาไปทําแบบสํารวจมาอืและพบว่าคนจํานวนมาก ไม่ได้คิดเลขเว้ยก็คือดูอย่างเดียวแล้วก็โซยเลยใช่เขาคิดแบบโบนัสเป๊ะเลยก็คือใช้ความรู้สึกและรู้สึกว่าเลขไหนเยอะกว่าก็จริงเอออย่างเคสเมื่อกี้ร้120อ,อวว 120, ยี่สิบวีอสยี่ห้าเปอร์เซ็นต์บุรัตอบทันทีเลยว่าลดร้อยี่สิบแต่พอเป็นสิบสองวีเยี่ห้าเปอร์เซ็นต เอายี่ห้าเอายี่ห้าเปอร์เซ็นต์เห็นป่ะก็เล่มันเยอะกว่าเห็นป่ะจุงใจมันจุงใจกันเลพอทีแล้วสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นว่าคนจํานวนมากไม่ได้คิดเลขแล้วไม่ได้แคร์หน่วยเปอร์เซ็นต์หรือหน่วยบาทแค่มองเห็นว่าเลขไหนดูเยอะกว่าก็จริงก็จะเล้าใจกว่าแล้วอืมอ่ะประยุกต์ใช้สมมุติต้องการเราไปประยุกต์ใช้เราเคยเห็นตัวอย่างการการประยุกต์ใช้สิ่งนี้จริงๆสมมุติว่าโบนัส จะลดราคาถูกไหม,มระหว่างร้อยี่สิบกับยี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเัาต้องเป็นคนตั้งราคาขายอะเราจะบอกว่าลดเท่าไหร่ร้อยี่สิบเออแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนใหม่เราไม่ได้ลดราคาอยู่แต่ว่าเราบอกว่าเป็นแบบว่าสั่งแบบลดข้าวลงอะไรเงี้ยแบบลดปริมาณสินค้าลดลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นกับลดลง120ร้อยยี่สิบกัมเนี่ยเออการบอกว่าลดลงยี่ห้าเปอร์เซ็นตมันดูแบบ มันดูลดไม่เยอะอ่ะเออแต่ถ้าเป็นร้อยี่สิบกรัมจะรู้สึกว่าหุ้ยโอ้โหเราเสียข้าวไปต้องเออโอ้โหค่าส่งก็ต้องแพงอะไรเห็นเห็นเห็นประเด็นปะทุเรนพราะสิ่งเนี้ยมันเอาไปประยุกต์ใช้ได้เว้ยสมมุติว่าโบนัสเราออกเจอแมทเทอร์อย่างเงี้ยยั้งยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสมมุติสมมุตินก่อนโอเคโอเคโอเคสมมุติไปแบบขายของออนไลน์สมมุติอะไรอย่างเงี้ยบูนัทสามารถดูได้ว่าเฮ้ยถ้าเราอ่านเกมขาดแล้วรู้ว่าลูกค้าจะรู้สึกยังไงกับโปรโมชั่นต่างๆเนี่ย โดนแน่ลูกค้าเออแต่ขั้นแรกแต่ก่อนจะไปหลอกลูกค้าบ้านอยังงงเองก่อนคิดเปอร์เซ็นต์ยังไม่เป็นเลยตอนแ้นเออตอนรต้องคิดไปให้ถูกก่อนโอเคโอเคเพราะถ้าคิดผิดเนี่ยขาเนี้ยจะไม่ใช่หลอกลูกค้าแล้วโดนลูกค้าหลอกไม่จะไปหลอกตัวเองโอเคจะไปโคษนลูกค้าโอเคเออนี่คือเทคนิคการตั้งราคาต้องสนใจนะเรื่องนี้ไม่มีคณิตศาสตร์ซับซ้อนเลยเพิ่งเพิ่งเริ่มรู้สึกว่ามันน่าสนใจตอนที่รู้สึกว่า ถูกหลอกมาตลอดเนี่ยแหละอ๋อนึกว่ารักสนใจตอนที่บอกว่าจะออกจากแมทเธอร์อ๋อก็เอ๊ะืมดีมากโอเคอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ก็ชอบเรื่องเนี้ยเพิ่งเกิดกับเราเมื่อกี้นี่เลยยังไงไม่ถึงว่าเมื่อกี้เลยก่อนก่อนมาห้องอัดก่อนจะอัดเนี่ยก่อนอจะมาห้องอัดเนี่ยคือเราอมาถึงแถวนี้ก่อนเวลาแบบหลายชั่วโมงแล้วทําไมไม่เข้ามาก็นั่งทํางานอ๋ออยู่ที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งอ่าเออทีนี้ยเขามีเขามีเครื่องดื่ม หลายไซส์เนื่องไหมเนื่องไหมเล็กกลางใหญ่เล,กกลเล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยเออแล้วก็อันนี้เป็นราคาสมมุติแล้วกันนะเพื่อให้เห็นภาพเขาบอกว่าแก้วเล็กเนี่ยสามสิบบาทแก้วกลางหกสิบห้าบาทแก้วใหญ่เจ็ดสิบบาทแก้วไหนคุ้มสุดอุ้ยอันนี้มันเหมือนน้ำสนุกที่ชอบสั่งกันเลยเอออแก้วไหนคุ้มสุดแก้วใหญ่ดีถูกปะ เพราะว่าจากแก้วกลางอะหกสิบห้าไปเป็นแก้วใหญ่อืมันเพิ่มแค่ห้าบาทไงห้าบาทแล้วมันเพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะอถูกป่ะใช่เพิ่มห้าบาทเพิ่มห้าบาทได้เพิ่มจากแก้วกลางซึ่งไม่ได้ใหญ่มากใช่เป็นแก้วใหญ่เป็นแก้วใหญ่คือคุ้มกว่าเห็นเห็นก็มีแต่คุ้มคำนวณยังไงก็คุมถูกป่ะอันนี้ลองไปคํานวณหารปริมาตรเลยใครจะเอาราคาหารปริมาตรเลยยังไงก็คุ้มสิ่งเนี้ย เป็นเทคนิคหนึ่งทางการตลาดเอาอีกแล้วเหรอเอเอ,อมันมีคำเรียกเขาเรียกว่าดีคอยไพรซ์คืออะไรคือการที่เขาตั้งราคาปลอมขึ้นมาเอาคือจริงๆแล้วอ่ะสินค้าบางชนิดอะโบนัสอืมมันมีแค่สองราคาเว้ยของจริงอ,ะอ่ะอันแรกคือแก้วเล็กสามสิบอ่าแก้วใหญ่เจ็ดสิบแต่ถ้ามันมีแค่เล็กกับใหญ่ใช่ปะแล้วโบนัสรู้สึกว่าโอ้วันนี้ฉันไม่อยากกินเยอะ ใช่กี่แก้วเล็กถูกต้องฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กวันนี้ฉันอยากกินเยอะก็่อยกินแก้วใหญ่ก็ได้เออเออเพราะมันก็ห่างกันราคามันห่างกันแบบเกินสองเท่าอีกอะถูกปะอ๋อแต่เขารู้ว่าโบนัสอาจจะคิดแบบนี้แล้วไปสั่งแต่แก้วเล็กเขาเลยสร้างขนาดกลางขึ้นมาสันหาว่าเป็นขนาดราคาปลอมเว้ยโบนัสอ๋อก็คือถ้าใครที่มันไปหลงสั่งอันกลางเนี่ยคือมันมันไม่มีขัานการอยู่แล้วเพราะว่าอันกลางไม่คุ้มเห็นเห็นเออ ็ตปะคืออันกลางเนี่ยคือมันไม่มีใครหลงไปสั่งแน่นอนอะ่ะเพราะว่ามันเพิ่มอีกแค่ห้าบาทอืมก็ได้อันใหญ่ก็ได้อันใหญ่แล้วส h y not เพราะอันกลางเนี่ยเป็นราคาที่ตั้งมาปลอมๆตั้งมาแบบให้มันไม่คุ้มเหมือนว่าให้ลูกค้าไม่คุ้มให้รู้สึกว่าไม่คุ้มเอออ่าแล้วลูกค้าก็จะคิดไปเองว่าอุ๊ยถ้าอย่างนั้นอะสั่งอันใหญ่ไปเลยดีกว่าเออที่เล่าอย่างนี้เพราะอะไรรู้ปะเพราะเมื่อกยะเราเพิ่งไปกินเครื่องดื่มร้านหนึ่งมาแก้วใหญ่ไหมถูกต้องอแล้วหมดม ไม่หมดไงถูกเออเป็นอย่างนี้ตลอดจริงๆก็คือมันไม่ไม,ไม่หมดเว้ยเราอ่ะก็จะถามตัวเ,เราอ่ะขำมากเลยหมายถึงว่าจะมาอัดอีพีนี้อยู่แล้วกำลังเปิดสคริปต์อีพีนี้อ่านเลยเรื่องนี้แท้แท้แลก็คิดอยู่เลยว่าเฮ้ยเราทําอะไรอยู่อ่ะหมายถึงว่าเพราะว่าตอนสั่งอ่ะมันมีความแบบมันมีความเบลอคือนึกภาพเพราะว่าบางครั้งเลยใจเรามันมาเลยว่าไม่สั่งแก้วใหญ่ไม่สั่งแก้วใหญ่ไม่สั่งแก้วไหนดีคะแก้วเล็กครับแก้การแล้วกันครับ แต่เพิ่มอีกห้าบาทแมแก้วใหญ่เลยนะคะนี่ประโยคคลาสสิกแล้วเป็นไงเรียบร้อยดีแต่เราทุกคนย่อม <c oughs> เราเป็นเหยื่อกันสลายบุนัสเราเป็นเหยื่อครับมันคิดเลขไม่ทันด้วยเออโอเคมันอาจจะมีคนคิดเลขทันแต่ว่าเราเองอะ่ะอืเราคิดเลขไม่ทันนี่นะคะทุกคนดูไว้นะคะแม้กระทั่งคนที่พูดอยู่ตรงนี้ก็คิดเลขไม่ทันนะคะในบางครั้งเออ บางทีมันมันเป็นจังหวะรีบๆงงๆเหมือนถูกอ้องอ้องอ่ะเขาบอกว่าแก้วใหญ่ไหมก็เออจริงเด้อเพิ่มอีกไอ้เขาว่าเพิ่มอีกแค่ห้าบาทเองนี่มันแบบว่ามันทรงพลังเหมือนกันนะก็จริงอก็ก็แค่แค่ห้าบาทเองพี่แก่ได้แก้วใหญ่เลยนะเนี่ยเออทั้งที่จริงแล้วคณิตศาสตร์มันไม่ได้ซับซ้อนเลยเหมือนว่าถ้าลองคิดดีๆว่าสวนที่เรากินเหลืออยู่ดีเออบางทีสั่งแก้วเล็กอาจจะคุ้มกว่าหรือสั่งแก้วเล็กสองแก้วเอาจจะคุ้มกว่าด้วยซ้ําจากที่เรากินจริงๆอ่ะ S <S <S เออเออเพราะงั้นต้องคิดดีๆสิ่งเนี้ยโบนัสสิ่งที่เราต้องคำนวณน,นะโบนัสนอกจากเรื่องเงินแล้วเนี่ยอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่บางทีคนลืมคิดอะ่ะก็คือของที่เราซื้อมามันเก็บได้หรือเปล่าจำได้ป่มที่เราคุยกันเรื่องชิ้นที่สองห้าสิเปอร์เซ็นต์อ่ะเออบางครั้งอะ่ะเขาออกโปรโมชั่นมาให้เราซื้อของเยอะๆหรือซื้อของไซส์ใหญ่ถูกป่ะถ้าของที่เราซื้อมันเป็นของที่เก็บได้เช่นแบบสบู่ทิชชู่อะไรเงี้ยมัน มันก็โอเคถูกป่ะแต่อย่างกาแฟเรียกอาหารอ่างเงี้ยมันแอบเก็บไม่ได้อะเก็บมันก็ไม่อร่อยนี่หรอปะเขาไม่รู้จักตัวทำลายฟูดเวทของเดอะแมทเทอร์ไงไม่คือบุแล้วเหรอคือุแล้วเหรอมีเพื่อนคนหนึ่งอ๋อเพื่อนแล้วเป็นตัวทำลายฟูดเวทเขาหาเพื่อนมาหลาย EP พีน EP ที่เพื่อนกับวาเหรอเพื่อนมาแล้วเป็นคนที่ไม่ว่าใครจะกินอะไรสั่งอะไรมาเหลือหรืออะไรลดห้าสิบเปอร์เซ็นตได้แถมอะไรมาเพื่อนคนนี้รับจบหมดพนาะคณิตศาสตร์บอกเราว่า ถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้อยู่ก็ให้รักษาไว้ให้ดีๆนะคะไม่ใช่ก็ให้สั่งเต็มที่เลยอโเคแต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนแบบนี้อยู่เราไปคนเดียวเหงาเออคิดให้ดีว่าเรากินไหวแค่ไหนใช่แล้วมันคุ้มหรือเปล่ากันแน่ในความเป็นจริงอย่าเห็นแก่แค่ห้าบาทตัวอย่างสุดท้ายอ่ตัวอันนี้เราไปไกลขึ้นอีกก่อนเร้่อนี้ตัวอย่างสุดท้ายเป็นตัวอย่างแบบว่าซื้อของในร้านถูกไหมเคยกดโค้ด ลดราคาหรือเปล่ากดบ่อยนะเออซื้อของออนไลน์ไหมเออทุกเดือนเจ็ดทับเจ็ดแปดทัพแปดเก้าทัพเก้าทุกเดือนใช้คําว่าทุกเดือนคือมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างนี้มันจะสแตนบายมันจะมีการสแตนบายก่อนคือตั้งปลุกไว้เสร็จแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็กดเลยเพราะว่าเราถูกโนทุกอย่างไว้หมดแล้วอ่ะในฐานะนักกดสินค้าออนไลน์อ่านักเอฟสมมุติว่ามีโค้ดอยู่สองอันอ่าคิดตามนะอ่าโค้ดอันหนึง่งลด ยี่สิบเปอร์เซ็นตกับอีกโค้ดหนึ่งลดยี่ห้าเปอร์เซ็นแต่อียี่ห้าเนี่ยแลกเป็นคอยเท่านั้นฮะแลกเป็นคอยเท่านั้นก็คือไม่ได้หักจากราคาสินค้าจริงอะแต่ว่าได้เงินคืนเป็นคอยอะอืมไว้ในแอป,ปอันไหนคุ้มกว่าหนูเลือกแลกเป็นคอยเพราะว่าเดือนต่อไปหนูก็ซื้ออยู่ดีถูกปะถูกปะถูกปะแล้วถูกปะไม่เสมอไปเอา้าอะไรวะไม่เสมอไป บางคนคิดอย่างนี้โอเคแน่นอนมันชัดเจนมากว่าการแลกเป็นคอยเนี่ยมันทำให้เราอยากซื้อครั้งต่อไปถูกไหมมัน่าแอปมันก็เพียงกระตุ้นให้เราอยากซื้อครั้งหน้าอันนี้ตรงไปตรงมาแต่ปรากฏว่าถึงครั้งต่อไปไปดูเงื่อนไขตัวเล็กๆข้างล่างอ่ะเขาเขียนว่าใช้คอยลดได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาอีนี่มัรูเข้าใจป่ะไอพวกโค้ดพวกเนี้ยมันจะมีดีเทลอะเยอะมากมีเงื่อนไขทำจริงเคยอ่านครบหรือเปล่า ไม่เออไม่เหมือนกันเอาก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะไม่เหมือนกันอือไอ้ดีเทลโค้ดพวกเนี้ยบางทีอ่ะมันฟังดูดีมากอืเหนือดอกจันน่ะฟังดูดีมากใช่แต่ใต้ดอกจันเนี่ยบางทีมันมีอะไรก็ใหม่ลู้ซับซ้อนไปหมดอ๋อต้องใจด้วยบัตรนู่นบัตรนี่อ่ะไม่อย่างเคสเมื่อกี้บรัทได้คอยคืนมายี่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ใช้ได้จริงแค่ยี่สิบแปลว่าเหลืออีกห้า ทำไงอ่ะก็ต้องมาใช้ข่าวหน้าต่อไปแล้วก็วนเป็นธาตุมันเป็นวัฏจักรพี่คนเรามันเกิดมาเพื่อช้อปปิ้งถูกต้องอ่าแต่บางทีเราอยากไปซื้อแอปอื่นไงแต่มันเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเราหูจะไปยังไงล่ะคุณพี่ก็มันมีไงถูกอ่านีไงเพราะงั้นสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เราอยากชวนวณัดคุยและอยากชวนคุณผู้ฟังคุยด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวเลขพวกเนี้ยมันไม่ได้มั่วมา สิ่งเหล่านี้มีเบื้องหลังทางนั้นบางครั้งเรารู้สึกว่าตั้งแต่ป้ายราคานะครับแบบพื้นฐานเลยป้ายราคาตั้งราคายังไงไปจนถึงเรื่องดีคอย์ไพรส์ไปจนถึงเรื่องการแลกแต้มแลกอคอยในแอปอย่างเงี้ยอของพวกนี้ถูกคิดมาอย่างดีบนความเชื่อที่ว่าลูกค้าไม่ค่อยคิดหรอกแรงฟังแล้วแรงที่พูดอย่างนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยเราพูดแรงไปหรือเปล่าเหมือนเราโดนด่าหรือเปล่า,มา,ดดดา,ลาไม่ใช่เราด่าตัวเองด้วยอ๋อก็จจิง เพราะต้องยอมรับจริงๆว่าหลายๆครั้งมันก็ซับซ้อนเหลือเกินแล้วบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่านิดๆหน่อยๆขาดทุนนิดๆหน่อยๆเพิ่มนิดๆหน่อยๆเออโบนัสโบน้นิดหน่อยของโบนัสนิดหน่อยของเรานิดหน่อยของเพื่อนโบนัสนิดหน่อยของเพื่อนเราบวก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 เข้าไปก็เยอะอยู่นะไม่หน่อยแล้วนะเพราะฉนั้นของพวกเนี้ยมันใช้คําว่าอะไรดีอะบางทีเราต้องเราต้องรู้ทันมัน อเออเขาไม่ได้หลอกเรานะทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรหลอกเลยลที่หเราถ้าหลอกก็ต้องพูดไม่จริงดิทั้งหมดเน,นี้ยเขาไม่ได้หลอกอะไรเลยถ้าเราคิดตามดีๆเป็นขั้นๆนนะ่ะเขาบอกทุกอย่าง,งหมดเพียงแต่เราอ่ะไม่ทันได้คิดอืมเออพาะสิ่งนี้เรียกว่าการหลอกได้ไหมมันก็จะพูดว่าเป็นการหลอกก็พูดได้คือถ้ามันหลอกลงพูพกบริโภคเงี้ยมันผิดกฎหมายถูกปะล่ะแต่นี่เขาไม่ได้หลอกแต่เขาฉวยโอกาส จากความไม่คิดเลขคิดไม่ทันคิดไม่ทันไม่สนใจคิดความโลภของเราเองความโลภหรือความขี้เกียจของเราเออและสิ่งพวกนี้กับเรื่องซื้อข้าวซื้อของเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องดูไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะแต่สําหรับของที่มันใหญ่ขึ้นละ่ะบรั้นถเราเปลี่ยนจากการซื้อเสื้อซื้อข้าวซื้อของออนไลน์เป็นซื้อบ้านซื้อรถซื้อประกันอืของพวกนี้มัน มันมันใหญ่ขึ้นมากอะ่ะอืเออและถ้าเรายังเอานิสัยแบบเนี้ยนิสัยการแบบว่าไม่เป็นไรหรอกนี่หน่อยไปใช้กับของที่มันใหญ่ขึ้นอะ่ะเราลองคิดภาพตามดิเออถ้าเราโดนคนขายประกันหลอกในวงเล็บไม่ได้หลอกแต่อาจจะคํานวณงงๆเราโดนเซลขายบ้านตกหลุมตกหลุมเราโดนเซลขายรถเล่นตุกติกกับตัวเลขจนเรางงอืและอาศัยช่องว่างตรงนี้เลเทะ ก็จริงอืมเริ่มน่ากลัวขึ้นมาแล้วออตอนแรกก็รู้สึกเฉยๆแต่พอฟังจบรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าที่ผ่านมา <c oughs> กี่บาทแล้ววะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอออืมเสิ่งีสําคัญนะครับสิ่งนี้สําคัญมากจริงๆแล้วก็อยากให้รู้สึกว่าอยากให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกูรู้ฟังแล้วก็บรัณด้วยแล้วก็เราเองด้วยนะเตือนตัวเองด้วยรู้สึกเขา,ใช,เขาใช้เขาใช้ว่าอะไรดีรู้สึกว่าเราต้องมีเอวานเนสกับสิ่งนี้ ให้มากขึ้นเนาะเอออือใช่ก็อีพีนี้เท่ากับว่าดิฉันก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเหมือนเดิม <c oughs> ก็เหมือนเดิมเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรเหมือนเดิมถ้าไปสั่งน้ําก็คงซื้อแก้วใหญ่เหมือนเดิมเพราะว่าลกเราว่าแบบพี่เพิ่มห้าบาทไหมล่ะเออแก้วใหญ่นะก็เหมือนเดิมก็แต่ว่าก็คงมีสติมากขึ้นแหละแบบเสียงพี่พัดคงแบบเด้งเข้ามาในหัวแบบหยุดอย่างเงี้ย คิดเลขนอย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 อะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยมากขึ้นก็หวังว่าผู้ฟังจะได้อะไรไปจากอีพีนี้นะคะก็สวัสดีพีพหน้าจะเป็นเรื่องชิดๆอะไรอีกฝากติดตามต่อได้ในใกล้ชิดคณิตศาสตร์นะคะทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของ The Matter สำหรับวันนี้ลาแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ